เหลืออีกคน If you go to a Melbourne drop, I can't wait. I have that done. ถึง1ล้านปุ๊บมันจะคน unsubscribe แล้วมันจะกลับไป99 Oh yeah! Yeah! 1 million! 1 million! Yes! Yes! Hey, guess what? Hey, Sam. What? Guess what? What? ผมผ่าน1ล้านคนแล้ว แล้วให้ทายว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินปักกิ่งนะครับถึง1ล้าน subscribe แล้วตอนแรกนะครับผมจะไปเล่นสกายไดฟ์ไปทำอะไรแบบบ้าๆที่จะฉลอง1ล้านนะครับแต่ผมไม่เอาแล้วผมเลือกที่จะมาพูดถึงเคล็ดลับถึงจะได้1ล้านของที่ได้ตามคุณนะครับโอเคนะครับฉะนั้นเคล็ดลับถึงจะได้1ล้านมันง่ายมากในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า just keep uploading just keep uploading ที่ผมเขียนเมื่อกี้ just keep uploading ก็แปลว่าอัพคลิปใหม่ตลอดนะครับอย่าหยุดอย่ายอมแพ้ตอนแรกทุกคนที่เริ่มทำ YouTube ก็ไม่มีใครดูคลิปแรกหรือคลิปที่2มีแต่เพื่อนหรือพ่อแม่อย่างเดียวมียอดอยู่แค่5อ่านหรือ10คนมันแค่นั้นแต่ถ้าคุณหยุดและยอมแพ้ก็คุณจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่แหละ just keep uploading อัพคลิปต่ออัพคลิปใหม่ต่อนะครับแล้วถ้ามันเป็นคลิปที่ดีที่เนื้อหามันดีคนจะเริ่มเข้ามาดูแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแต่1อาทิตย์หรือ1เดือนหรือ1ปีมันต้องใช้เวลาคุณต้องตั้งใจทำนะครับแค่นั้นนั่นคือเคล็ดลับที่จะประสบความสำเร็จใน YouTube นะครับแค่นั้นเอง just keep uploadingผมอยากจะวาดรูปที่จะอธิบายนี่หนึ่งเรื่องช่อง YouTube ของ My Mate Nate แล้วหวังว่ามันจะช่วยและให้กำลังใจทุกคนปีแรกนี่แหละ1ปีของ My Mate Nate มี1ปี12เดือนนะครับผมมีผู้ติดตามเพียงแต่ 40,000 คนนะครับ 40,000 คนปีแรกแล้วถ้าผมไม่ได้ตามที่ผมสอนเมื่อกี้ Just keep uploading ถ้าผมยอมแพ้ตรงนี้ถ้าผมยอมแพ้หลังจาก1ปีนะครับก็จบไปตรงนี้แหละ 40,000 คนแต่ว่าใน8เดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมานะครับให้ประมาณนี้8เดือนคนเริ่มดูคนเริ่มชอบและคนเริ่มแชร์ด้วย 40,000 แบบนี้แล้วหลังจากปีแรกนะครับปุ๊บมันเพิ่มขึ้นเลยแล้วถึงวันนี้1ล้านคนนะครับโอเคฉะนั้นถ้าผมหยุดหลังจาก1ปีผมตั้งใจทำ1ปีแล้วผมเห็นว่าไม่ค่อยมีใครติดตามทำไมผมทำ YouTube แต่ถ้าผมหยุดตรงนั้นจบผมจะไม่มีอะไรในวันนี้ผมจะไม่ได้อยู่ในจุดนี้วันนี้แต่ที่ผมตั้งใจทำที่ผมอัพโหลดต่อที่ผม just keep uploading นี่แหละผมถึง1ล้านในเพียงแต่8เดือนเท่านั้นเองแล้วผมอยากจะขอบคุณทุกคนทุกคนที่กดติดตามนะครับมันสำคัญมากผมจะไม่ได้อยู่ในจุดนี้วันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมคุณเองนะครับไม่ได้ชอบเนื้อหาของผมหรือไม่ได้กดติดตามฉะนั้นผมขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากเลยอาทิตย์นี้ผมจะฉลอง1ล้านโดยที่ผมจะพักผ่อนนะครับพักผ่อนเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ผมจะลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับเท่านั้นแล้วอาทิตย์หน้าผมจะกลับมาที่ลงคลิปใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ว่าผมจะบอกต่อไปนี้ผมจะลงคลิปใหม่อาทิตย์ละ3วันนะครับเพราะว่าผมมีงานหลัก YouTube ไม่ได้เป็นงานหลักของผมฉะนั้นผมต้องทำงานหลักนั้นเพราะถ้าผมไม่ทำก็ผมจะอยู่ถ่ายต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะลงคลิปใหม่อาทิตย์ละ3วันจันทร์พุธศุกร์ก็คือแกล้งคนสโลโมชั่นแล้วคลิปที่3อะไรก็ได้มันแล้วแต่ผมอยากจะถ่ายอะไรอาทิตย์นั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากรู้วันนี้นะครับคือว่าเสื้อคุณชอบเสื้อผมไหมเดี๋ยวผมมีแบบเซอร์ไพรส์โอเคดูเสื้อโอเคคุณชอบเสื้อตัวไหน1 2 3หรือ4นะครับเดี๋ยวกดตรงนี้แล้วโหวตนะครับโหวตว่าคุณชอบตัวไหนมากที่สุด1 2 3หรือ4ผมเองชอบหมดแต่ผมอยากรู้ท่านผู้ชม
ชอบตัวไหนมากที่สุดโอเคฉะนั้นผมมีเสื้อสีตัวนะครับที่ผมจะแจกฟรีนะครับถ้าคุณอยากได้เสื้อตัวหนึ่งนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างว่าทำไมคุณสมควรที่จะได้และข้อตกลงที่2คือคุณต้องแชร์คลิปวิดีโอนี้ใน Facebook ของคุณนะครับแชร์ลิงก์ปุ๊บฝากลิงก์แล้วโพสต์สิ่งสุดท้ายก่อนผมไปพักผ่อนแล้วฉลอง1ล้านคือผมมีประกาศใหม่ที่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับตื่นเต้นมากจริงๆคือผมจะเปิดช่อง YouTube ใหม่นะครับนี่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าไม่เน็ตจบแล้วปิดแล้วไม่ใช่ผมยังลงคลิปใหม่อาทิตย์ละ3นะแต่ผมจะเปิดช่องใหม่ช่องชื่อว่าชามเขียวความเช้าฉะนั้นมันยังไม่ได้ลงคลิปยังไม่ได้อัพคลิปในช่องนั้นแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามที่ช่องนั้นเพราะว่าอีกไม่นานผมจะเริ่มลงคลิปผมจะเริ่มลงคลิปใหม่ที่ช่องชามเขียวความเช้าเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก่อนผมบายผมจะบอกว่าอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ของผม My Mate Nate และชามเขียวความเช้าเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ